สือญี่ปุ่นเปิดค่าเหนื่อยชนะทิปรับที่ฟอนตาเล่มหาศาลที่สุดของแข้งไทยเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีวิลเลเตปอมพันธ์ไปเจลีกแน่นอนเมืองทองพร้อมหนุน3ทีมดังจ้องตาเป็นมันโอกาสทีมไหนมากสุดมาคุยกันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์ในแคบคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของ พิเจชนาทิปสงกระสินกับการย้ายไปอยู่กับคาวาซกิฟอนตตเล่นะครับก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของสื่อญี่ปุ่นนะครับที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของค่าเหนื่อยที่พิเจจะได้รับจากคาวาซกิฟอนตตเล่ต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่ง ประวัติศาสตร์ของนักฟุตบอลไทยในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลไทยรุ่นต่อไปที่อยากจะเดินตามรอยพี่เจชนาทิพย์ไปค้าแข้งที่ฟุตบอลเจลีกนะครับถ้าคุณได้รับการยอมรับคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนมหาศาลจริงๆรวมไปถึงไปขยายข่าวของวุลเทพป้อมพันกันหน่อยกับการที่ทางฝั่งเมืองทองโดยลุงละวินะครับออกมายืนยันเขาจะได้ไปเล่นฟุตบอลเจลีกแน่นอนนะครับมาขยายข่าวนี้กันว่า ตกลงยังไงกันบ้างมีทีมไหนสนใจและมีโอกาสจะไปทีมไหนมากที่สุดรอติดตามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแรกกชแร์และกดซับสไครต์กับชแนลตองซุยกันก่อนมุ่งสู 1, ส่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้ในชนแนลตองซุยนะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของพี่เจชนาทิดกับการย้ายไปอยู่กับคาวาซกิฟอนเต้นะครับซึ่งผมพูดตามตรงนะครับว่าข่าวนี้เนี่ย ยังคงโด่งดังทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นดีวที่ฮือฮาสุดๆเลยหลังจากที่ฟอนตาเล่เปิดตัวพี่เจชนาทิพย์ครับตอนนี้เนี่ยฟอนตาเล่เขาก็เรียกได้ว่าสื่อสารมายังแฟนฟุตบอลชาวไทยแบบเต็มที่นะครับโดยเสื้อการแข่งขันของทีมฟอนตาเล่ในซีซั่นที่กําลังจะมาถึงผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีขายในประเทศไทยแน่นอนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฟอนตาเล่นะครับเขาได้นํายาดมตาโปยเซียนนะครับซึ่งเป็น ย่าดมจากประเทศไทยนะครับเอามาเปิดขายหลังจากที่เปิดตัวพี่เจชนาทิพย์นะครับเขาเอามาเปิดขายในยราคา495เยนหรือประมาณ150บาทนะครับเป็นสินค้าชิ้นแรกที่ฟอนตาเล่นเนี่ยเปิดให้แฟนบอลได้จับจองกันนะครับในวันที่14มกราคมเรียได้ว่ากระแสดีสุดๆกับการที่พี่เจชนาทิพย์ไปอยู่กับฟอนตาเล่น,นะครับนอกจากนี้เนี่ยสื่อญี่ปุ่นเขาก็ ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับค่าเหนื่อยของพิเจชนาทิพย์ที่จะได้รับจากคาวาซกิฟอนตาเล่นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมจะเอามานําเสนอเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลชาวไทยนะครับอยากให้ตัวเองพัฒนาเพื่อเป็นเหมือนพิเจชนาทิพย์ไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศให้ได้ถ้าเกิดไปได้เนี่ยคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนที่มหาศาลจริงๆนะครับโดยพิเจชนาทิพย์เนี่ยไปอยู่กับฟอนตาเล่นะครับสื่อญี่ปุ่นก็รายงานว่าสัญญาเนี่ยสปีด้วยกัน โดยค่าเหนื่อยที่พี่เจชนาทิพย์จะได้รับนะครับสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าเกือบ2ล้านบาทก็ประมาณ1ล้าน9แสนบาทนะครับซึ่งเป็นค่าเหนื่อยของนักฟุตบอลไทยที่ได้รับมากที่สุดในยุคสมัยนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยยังไม่แน่นอนผมบอกก่อนทางเรื่องของค่าเหนื่อยก็ยังไม่มีตัวเลขที่มันแน่ชัดเช่นเดียวกับค่าตัวนะครับก็อยู่ที่ระหว่าง1 3 0ถึง150ล้านแต่ที่ผมนำมาพูดเนี่ยเพื่ออยากให้นักฟุตบอลไทยรุ่นใหม่เนี่ย มีพิเจชนาทิพย์เป็นแรงบันดาลใจที่ใหญ่จะก้าวไปค้าแข่งต่างประเทศเพื่อย,ยกระดับตัวเองถ้าคุณเป็นที่ยอมรับที่ต่างประเทศได้เนี่ยคุณจะได้สิ่งตอบแทนที่มหาศาลเหมือนกับพิเจชนาทิพย์ทำอยู่นะครับคิดง่ายๆครับถ้าพิเจชนาทิพย์ได้เงินเดือน1นึ่งล้านเก้าแสนบาทต่อเดือนเนี่ยแบ่งเป็นเนี่ยพิเจชนาทิพย์นะครับต่อชั่วโมงที่เขาค้าแข่งฟุตบอลเจลิกจะได้รับ2630บาทต่อชั่วโมง63,000บาทต่อเดือนด้วยกัน แล้วก็ถ้าเป็นปีเนี่ยปีหนึ่งพี่เจชนาทิพย์จะได้รับค่าเหนื่อยจากฟอนตาเล่เนี่ยยี่สิบสองจุดแปดล้านบาทนะครับมหาศาลมากและถ้าเกิดอยู่กับฟอนตาเล่ครบสามปีเนี่ยจะได้รับเงินประมาณหกสิบแปดจุดสี่ล้านบาทโอ้โหนี่คือที่สุดของนักฟุตบอลไทยนะครับแต่ผมย้ำอีกครั้งตัวเลขอันนี้ยังไม่ชัวร์ยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัด ที่รู้ก็คือตัวพี่เจตัวเอเ่นนะครับส่วนสื่อต่าง,างๆเขาก็ไปโคมข่าวมาแล้วกันแต่ที่อย่างที่ผมบอกว่าที่ผมนําข่าวนี้มานําเสนอเนี่ยก็เพื่ออยากให้นักเตะไทยดูเป็นตัวอย่างนี่ถ้าเกิดคุณไปประสบความสําเร็จกับเมืองนอกกับทีมเจลิกทีมเคลิ e เนี่ยเขาพร้อมที่จะทุ่มทุนดึงแล้วก็ยกระดับฝีเท้าแล้วก็ผลตอบแทนในเรื่องของรายได้ก็มาหาศาลนะครับก็หวังว่านะักฟุตบอลไทยจะไปเล่น ฟุตบอลต่างประเทศเจลีคเคลีกหรือในยุโรปกันเยอะๆนะครับมันจะส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยและส่งผลดีต่อตัวนักฟุตบอลไทยเองมากๆเลยครับก็รอติดตามเดี๋ยวข่าวของพิเชชนาทิปย์ผมจะอัปเดตให้ตลอดนะครับเกมแรกของฟอนตาเล่ย้ำอีกครั้งจะลงเล่นฟูจิซีล็อกซูเปอปร,ร์คัพ12กุมภาพันธ์โดยจะพบกับอุลวะเลดเดมอนดูว่าพิเชชนาทิปย์จะพร้อมเกมนั้นหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขาจะเดินทางกับญี่ปุ่น15มกราคมกักตัว14วันออกจาก ที่กักตัวก็ประมาณ29-30หลังจากนั้นก็จะมีการชูเสื้อกับฟอนตาเล่แล้วก็ลงซ้อมในช่วงปรีซีซั่นก็รอติดตามครับจากนั้นมาพูดถึงนักเตะไทยที่กำลังจะมีโอกาสไปลุยฟุตบอลเจลีกนะครับก็คือเจ้าเตอร์วิลเทศป้อมพันธ์นะครับกองกลางทักษะดีดีกรีทีมชาติไทยจากเมืองทองนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นทางลุงลวิโหลทองนะครับประธานใหญ่ของเมืองทองออกมายืนยันนะครับว่า วิลเลเป้อมพันธ์ได้ไปเจลีกแน่นอนหลังจบศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับอยู่ที่ว่าจะไปทีมไหนคือวิลเลเป้อมพันธ์ถ้าใครติดตามในรายการฟุตบอลไทยวิลเลตี้ตอนที่ผมจัดกับนนงจำนงสงเกื้อเนี่ยเขาพูดถึงดิววิลเลเไปคาแข้งเจลีกตลอดนะครับตอนนี้มีหลายทีมที่สนใจในฝีเท้าของวิลเลเป้อมพันธ์นะครับและเมืองทองเขาก็พร้อมซัพพอร์ตและพร้อมปล่อยให้นักเตะ ไปคาแข่งในฟุตบอลเจลิกเพื่อยกระดับฝีเท้าและมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยซึ่งเรื่องนี้เมืองทองก็ทําอยู่ตลอดในช่วงหลังนะครับตอนแรกเนี่ยเวลเทป้อมพันเนี่ยมีข่าวกับ2ทีมในฟุตบอลเจลิกก็คืออุลวะเลเตมอนกับจูบิโลอิวาตะซึ่ง2ทีมเนี่ยเป็นพันธมิตรของเมืองทองนะครับและแน่นอนเมืองทองก็พร้อมเปิดโอกาสให้วิลเทป้อมพันธ์ไปคาแข่งกับ2ทีมนี้ซึ่งเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นพันธมิตรกันแล้วก็ มีโอกาสแลกเปลี่ยนในเรื่องของตัวผู้เล่นกันแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่มีข่าวมาสดๆร้อนๆเลยก็คือคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับซัปโปโรก็มีรายงานล่าสุดตามที่พิธิเคยออกมาพูดนะครับว่าเปโตวิดก็ให้ผู้ช่วยเนี่ยเข้ามาสอบถามพิธิเกี่ยวกับเรื่องของฝีเท้าวิลเทป้อมพันนักเตะคนนี้เป็นไงสามารถมาฟุตบอลเจลิกได้หรือเปล่าซึ่ง จากการที่สัมผัสผมเชื่อว่านักเตะคนนี้มีแววที่จะเล่นได้และอย่างซัปโปโรเหมือนว่าเขาต้องการมองหานักเตะที่เป็นสารพัดประโยชน์เล่นได้หลายตำแหน่งซึ่งวิลเลเ่ยตอบโจทย์เพราะเล่นทั้งตำแหน่งกองกลางได้แล้วก็ในส่วนของกองหลังได้เรียกได้ว่าเล่นได้หลายตำแหน่งสำหรับวิลเลเทพป้อมพันแล้วก็เฟิร์สทัชการจับบอลแรกที่เจลิกต้องการเนี่ยวิลเลเทพก็เป็นคนที่เฟิร์สทัชดีมีแววนะครับแต่ยังต้องปรับในเรื่องของ สปีดการเล่นความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมันจะปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่3ทีมด้วยกันที่สนใจในตัวของวิลเลเทป้อมพันธ์และเมืองทองพร้อมที่จะเจรจากับทุกทีมนะครับและให้ยืมไปก่อนแล้วค่อยซื้อขาดในภายหลังเหมือนดิวของพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มชลธรพี่มุ้ยเจรศินอย่างนั้นเลยเรียเดียวเมืองทองพร้อมพพอร์ตวิลเลเท้จริงๆก็รอติดตามนะครับผมว่าไปแน่นอนในฟุตบอลเจลีก หลังจบไทยลีกปีนี้อยู่ที่ว่าทีมไหนถ้าให้ผมเดานะผมคิดว่าตัวเต็งตอนนี้ไม่อุดะวะก็ซัโปโปโรซัโปโปโรก็แสดงความต้องการพอสมควรนะครับเหมือนเปโตวิตก็ค่อนข้างชื่นชอบในฝีเท้าขณะที่อุดะวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นทีมแรกที่สนใจในตัวของวุลเทพอมพันก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวออฟฟิเชียลเมื่อไหร่รอติดตามแต่ผมคิดว่าไม่หนีจาก3ทีมนี้แหละที่เจ้าเตอร์จะได้ไปคาแข่งลุ้นกันให้ไปเยอะๆนะครับสำหรับนักฟุตบอลไทย ไปเจลิกพัฒนาได้เยอะแน่นอนและจะทาให้กระแสะฟุตบอลไทยคึกคักนะครับซึ่งเมืองทองเนี่ยถ้าเกิดมีทีมจากเจลิกให้ความสนใจนักเตะของพวกเขาเขาพร้อมซับพอร์ตให้ไปเล่นพวกเขาเนี่ยอยากเห็นนักฟุตบอลไทยพัฒนาจริงๆนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งลุงลวิโหลทองออกมายืนยันว่าเขาอยากเห็นนักฟุตบอลไทยพัฒนานะครับก็รอดูแล้วกันนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดของวุลเทพมพั่นนะครับลูกควยจ่ายในล่าสุดที่จ่ายให้มิซซเยฟยิงไปนชนคานนัดเจอชนบุรีเอฟซีอ่ะ ยังติดตาผมเลยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับปรับอีกนิดหน่อยผมว่าไปได้ก็ดอดูแล้วกันว่าจะได้ไปกับทีมไหนนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในช anel ต้องสุยนะครับหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อสาระที่ผมนำาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยมุ่งสู่หนึ่งแสน s ั b ไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตรคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ